จากเรื่องของการเมืองค่ะไปดูสถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลระยองกันนะคะตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วล่าสุดเนี่ยก็ไม่พบนะคะคราบน้ำมันแนวชายหาดแม่รำพึงอุทยานเขาแหลมย่าและเกาะเสม็ดแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดก็เร่งคืนพื้นที่ชายหาดเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับสู่ดังเดิมค่ะพลเรือตรีอภิชาติวรพมรรองโฆษกกองทัพเรือนะคะพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่าและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าการขจัดคราบน้ำมันที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยองหมู่บ้านสบายสบายรีสอร์ทหาดแม่รำพึงโดยพลเรือตรีอภิชาติเปิดเผยว่าหลังพบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลตั้งแต่25มกราคมก็มีการจัดอากาศยานขึ้นบินวันละ2เที่ยวรวมทั้งภาพถ่ายทางอากาศของจิสดาขณะนี้แนวชายหาดแม่รำพึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดและเกาะเสม็ดไม่มีคราบน้ำมันแล้วค่ะเช่นเดียวกับการสำรวจแนวปะการังบริเวณอ่าวพร้าวนะคะก็ไม่พบการปนเปื้อนคราบน้ำมันเช่นกันนอกจากนี้ยังตรวจวัดคุณภาพน้ำ14จุดไม่พบคราบน้ำมันเจือปนเช่นกันค่ะและจากสถานการณ์ดังกล่าวจะมีการปรับลดแผนฉุกเฉินนะคะเข้าสู่โหมดฟื้นฟูและเยียวยาซึ่งจะมีการประเมินเพื่อสรุปว่าจะลดระดับอย่างไรในวันนี้ขณะที่นายธวัชเจนการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดเปิดเผยว่านอกจากการลาดตระเวนชายหาดแล้วก็ยังมีการปฏิบัติการดำน้ำสำรวจ3จุดค่ะคือบริเวณเขาแหลมย่าอ่าวพร้าวและอ่าวปลาต้มพบว่าปะการังและสัตว์น้ำไม่มีสิ่งผิดปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มความถี่ในการดำน้ำสำรวจให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลส่วนทางด้านของนายพิทักษ์วัฒนพงศ์พิสารผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่าบอกว่าแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีการประเมินเหตุรุนแรงและปรับลดลงนะคะเร่งฟื้นฟูให้กลับสภาพคงเดิมโดยเร็วที่สุดแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุฉุกเฉินเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนการเปิดศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อเป็นจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากคราบน้ำมันนั้นนายอนันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าทางจังหวัดจะเปิดจุดร้องทุกข์อีกเพียง1สัปดาห์จนถึง11กุมภาพันธ์นี้นะคะก่อนจะย้ายไปยังศูนย์ราชการจังหวัดระยองซึ่งประชาชนก็ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่อปท.อีก14แห่งที่มีพื้นที่ติดทะเลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องของคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยในมุมมองของด็อกเตอร์ทอดนะคะวันนี้อาจารย์ก็บอกว่าคราบน้ำมันที่จมลงในทรายเนี่ยคือถ้าจะประเมินกันอย่างตรงไปตรงมาดูแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเหนื่อยในการที่จะกำจัดแล้วก็พื้นที่ที่มันได้รับผลกระทบเนี่ยวงมันกว้างมากกว่าที่มีการประเมินกันจริงๆนะคะไปดูเรื่องนี้กันสักนิดในมุมมองของด็อกเตอร์ทอดนะคะในส่วนของดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะแล้วท่านก็เป็นรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพใน Facebook ถึงความคืบหน้าการกำจัดน้ำมันรั่วอาจารย์บอกว่าความยุ่งยากของปัญหาคราบน้ำมันมันก็คือนะคะมันไม่จบง่ายก็เลยนำภาพนะคะที่ทีมงานคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยกำลังทำงานมาอธิบายนะคะแล้วบอกว่าให้ค่อยๆดูค่อยๆอ่านกันไปนะครับเริ่มจากภาพแรก before and after เป็นสุดเดียวกับที่เคยนำมาให้เพื่อนทอนดูแต่หนนั้นเป็น before ก่อนจะเกิดนะคะและเมื่อเกิดหนนี้นะคะ episode 2 before คือวันที่29ช่วงที่คราบน้ำมันเนี่ยเข้าฝั่งเทียบกับ after ก็คือวันนี้แหละเพิ่งจะถ่ายเมื่อวันตอนเย็นจากภาพก็จะเห็นชัดนะคะว่าหากสะอาดหาดเนี่ยสะอาดแล้วจ้ะเมื่อดูจากที่สูงคราบน้ำมันสีดำเนี่ยหายไปหมดแล้วแต่ทว่ามันหายไปไหนล่ะนะอาจารย์ก็ตั้งคำถามต้องขอบคุณทีมงานที่กำจัดคราบนะคะที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคงยากนะยากจริงๆที่จะทำให้หมดไปน้ำมันส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจมลงไปในทรายครับทีมคณะประมงเดินไปสำรวจทีละจุด
นะตามที่ผมเล็งเอาไว้จากนั้นก็ขุดลงไปดูโอแม่เจ้านะ3ภาพที่นำมาเรียงต่อกันให้ดูมันคือน้ำมันที่เจออยู่ในใต้ทรายมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะถ้ามองจากบ้านดนด้านบนอาจารย์ก็ในวงเล็บบอกว่าอ่านคำอธิบายในแต่ละภาพนะครับตรงนี้แหละมันคือความลำบากของการประเมินผลกระทบในครั้งนี้เพราะหาดแม่ลำพึงนั้นยาวหลายกิโลเมตรมีน้ำมันอยู่ใต้ทรายตรงไหนบ้าง